สวัสดีครับแพคณปภาก็ได้ออกมาในรายการห้องปลอดท็อตที่มีแอมตามใจตูดเป็นพิธีกรสัมภาษณ์สาวแพทโดยสาวแพทได้เล่าเรื่องราวในอดีตกับความรักครั้งแรกของเธอในตอนอยู่ป.1แรกมีแฟนจริงจังตอนอยู่ปี1ช่วงที่เธออยู่ในวงการบันเทิงใหม่ๆก็ได้คบหากับแฟนมาเรื่อยๆนานถึง3ปีโดยครั้งนี้เธอก็ได้เผยว่าเธอได้มีความรักกับเธออย่างจริงจังแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าคนเคยก็คือคนเคยต่อมาเธอก็ได้เล่าถึงอดีตที่เป็นเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงที่หลายๆคนได้เห็นจากเธอที่หลานสาวไปมีเรื่องราวกับสาวแพทไปช่วงวันนั้นเธอก็ได้ใส่แม็กไปทำงานไปทำให้ทุกคนมองว่าปิดแม็กไปเพราะว่ากลัวรู้ว่าเธอกลัวเสียภาพลักษณ์แต่ความจริงแล้วคือวันนั้นเธอตาแตกเนื่องจากการเล่นละครผิดคิวกับนักแสดงสาวพร้อมบอกเลยว่าถ้าคิดจะไปตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลัวอยู่แล้วโดยการที่เธอไปวันนั้นเธอบอกว่าหลายคนมองว่าดารามีจุดอ่อนก็คือไม่กล้าไปทำใครไม่กล้าด่าใครแต่สำหรับเธอคือไม่เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนทุกคนจะได้รู้ว่าอย่ามาเล่นกับแพ็คอย่าทำแบบนี้กับฉันอีกพร้อมกับมีประโยคหนึ่งที่ถูกใจใครต่อใครหลายคนก็คืออย่าคิดว่าพวกเราเป็นดาราโง่ๆหลังจากที่เรื่องราวแซ่บให้ฟังกันแอมตามใจตุ๊ดถึงกับต้องยกมือไหว้กันเลยทีเดียวล่ะครับกับความสตรองของแม่แพ็คและล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของแพ็คก็ได้ตัดสินใจซื้อของขวัญให้กับตัวเองภายหลังจากที่ไม่ได้ซื้อของขวัญให้กับตัวเองมานานแล้วซึ่งงานนี้แพ็คก็ได้ทำคลิปซื้อของขวัญให้กับตัวเองตั้งงบไว้ที่ 200,000 บาทซึ่งงานนี้เมื่อไปซื้อจริงๆแล้วสามารถซื้อกระเป๋าจากแบรนด์ดังได้ถึง10ใบไปเลยทีเดียวโดยราคาทั้งหมดอยู่ที่ 235,440 บาทโอ้โหซึ่งงานนี้แม่แพ็คของเราถูกใจแบบสุดๆแม่แพ็คทำชาเลนจ์ซื้อของขวัญให้กับตัวเองโดยมีงบประมาณ 200,000 บาทว่าจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างซึ่งงานนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าสามารถซื้อกระเป๋าจากแบรนด์หรูๆได้ถึง10บาทกันเลยทีเดียวผู้หญิงยุคใหม่ต้องแบบนี้แหละครับแม่ไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อของขวัญให้หรอกอยากได้อะไรเราก็ซื้อเองเลยในเมื่อทำงานหาเงินเองได้เหมือนกัน